สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love Japanese นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าเป็นชู้นะคะเป็นชู้หรือชู้รักนะก่อนหน้านั้นเราเคยสอนคำว่าเจ้าชู้ไปแล้วครับผมก็เลยถือว่าเป็นบทเรียนที่ต่อกันนิดนึงนะคะเป็นชู้ชู้รักเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดยังไงดีพูดว่าไอจิน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 แปลว่าชู้รักนะคะถ้าใครดูตัวคันจิอย่าเข้าใจผิดหรือใครที่เรียนภาษาจีนอย่าเข้าใจผิดใช่ถ้าจะพูดภาษาจีนโอเคใช่ไหมครับใช่นะคะเพราะว่าดูคันจิไอตัวรักใช่จินแปลว่าคนใช่ไอเรนถ้าภาษาจีนนะใช่ไอเรนจะคนที่รักคนที่รักนะคะใครตรงนะใครตรงนะอย่าเพิ่งไปพูดผิดนะอย่างเช่นว่าเนี่ยคนที่โตแต่ฉันว่าไอจินเด็ดโอ้โหโดนตกเลยนะคะจริงเหรอจริงเหรอสมมติเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าโอ๊ยแปลว่าคนรักไม่ใช่ครับนะคะโอเคไอจินเนี่ยก็เป็นคำที่ไม่ค่อยเขาเรียกเหมาะสมเท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรนะคือเป็นชู้อ่ะนะชู้รักนะนะไม่รู้จะเอาประโยคตัวอย่างไหนดีนะคำนี้ดีกว่าคูริงไอคูริงไอเตะคูริงไอเตะนะคะคูริงไอเตะนะคะบางทีก็พูดสั้นๆคูริงก็ได้นะแปลว่าเหมือนคูริงคือเหมือนนอกใจนิดนึงนะเหมือนแบบไอเตะแปลว่าฝ่ายตรงข้ามเพราะนั้นก็คือคนที่เรานอกใจด้วยอยู่ก็จะพูดอย่างนี้นะครับมีคำนึงนะคำว่าวากิไอเตะวากิไอเตะวากิไอวากิไอเตะวากิแปลว่านอกใจไอเตะแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือฝั่งตรงข้ามเราหรือคนที่พูดง่ายๆแปลว่าคนที่นอกใจก็ได้นะใช่ครับสามคำนี้คำไหนใช้บ่อยใช้บ่อยพอๆกันใช้พอๆกันความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับความรู้สึกของผมไอจินไอจินมันดาร์กที่สุดรู้สึกลึกซึ้งใช่ไหมเหมือนมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าอะไรมีความรักเข้ามาด้วยนิดนึงเหมือนเริ่มยากใช่แต่มากกว่ามันเนาะเร่งแล้วเพราะว่าแบบวากิก็อาจจะโอเคแค่นอกใจอาจจะมีความรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอจินคือเหมือนโหจริงจังเนาะใช่อาจจะสมมติว่าอะไรมีครอบครัวแล้วจะมีไอจินแล้วเนี่ยสามีคนนั้นเนี่ยอาจจะนะอนาคตเนี่ยเลิกกับภรรยาเมียหลวงใช่แล้วเป็นการแบบไอจินพูดถึงแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าเมียน้อยไหมคะเขาอารมณ์แบบว่าที่ไอจินคือเมียน้อยหรือเปล่าก็คือไม่มีคำระบุว่าเมียน้อยแต่ใช้คำว่าเป็นชู้รักไปเลยไม่ได้ระบุเพศเพราะต้องเป็นเมียน้อยถ้าจะเมียน้อยในภาษาไทยมักคงแบบไหนล่ะคะก็คือจริงๆเราก็เหมือนไอจินนี่แหละก็คือเป็นภรรยาคนที่สองอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการเลี้ยงส่งเสียให้เงินอย่างนี้แล้วก็อาจจะอย่างที่เคนจิบอกว่าน่าจะตรงกับไอจีคือในอนาคตมีโอกาสที่อยากจะเลิกและเซ็นกันใหม่ใช่ไหมครับใช่ประมาณนั้นนะคะสรุปแล้วคำว่าเมียน้อยตรงๆเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็ไม่มีแยกออกมาก็รวมไปเลยไอจีไปเลยครับแล้วเรามีคอร์สความรักด้วยนะสำหรับใครที่มีแฟนคนญี่ปุ่นหรือว่ามีสามีภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นกับแฟนได้เช่นวันคืนดีทะเลาะกันอะไรนะง้อกันทำยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็มีคอร์สออนไลน์ความรักใช่ไหมครับใช่นะคะดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะนี่นะค่ะเจอกันใหม่ครับค่ะสวัสดีครับ